ที่นี่ข้าพเจ้าจะนำพาประธานนั้นมาเบิ่งถึงสาเหตุของไฟใหม่อยู่ที่เขตบ้านโศกน้อยเมืองไซเศรษฐานนครหลวงเวียงจันทน์จากสาเหตุไฟใหม่อยู่ที่เขตบ้านโศกใหญ่เมืองไซเศรษฐานนครหลวงเวียงจันทน์ในเวลา 14:00 นของวันที่17ธันวาคมปี2021สาเหตุแม่นเกิดจากไฟป่าใหม่ลามไปใส่พื้นที่ของโรงงานก็คือโรงงานรีไซเคิลแปรรูปพลาสติกของทางบริษัทเลี่ยนเถียนอยู่ที่บ้านโศกน้อยเมืองไซเศรษฐานนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับความเสียหายมูลค่า $300,000ซึ่งในนี้ทางเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยปกสนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เปิดเผยว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งเหตุก็ได้นำกำลังค้นและพาหนะเข้าไประงับเหตุโดยใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้และหลังจากนั้นก็ได้มีการสอบสวนซึ่งว่าทางโรงงานดังกล่าวนั้นแม่นมีเนื้อที่อยู่2 เฮกตาร์เป็นของท้าวยีสินซันอายุ58 ปีนักธุรกิจอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมเมืองไซธานีนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ไฟใหม่ในครั้งนี้ไฟป่าแม่นใหม่ลามใส่กล่องขี้เหงื่อ1 กองอยู่ที่ในเดินเก็บเมี่ยนของบริษัทและก็ได้ลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆจนส่งผลเหตุให้เกิดผลเสียหายคือดังภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะก็คือเป็นภาพเหตุการณ์ไฟใหม่ที่เกิดขึ้นในมื้อนี้เมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมเนาะที่ได้มีการเกิดขึ้นถือว่าไฟลามมาจนถึงกล่องที่เหงื่อแล้วก็ได้ลามไปใหม่ในพื้นที่ของโรงงานซึ่งมาโรงงานก็เป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับพาราสติกแปรรูปเนาะจึงได้มีเกิดถึงเป็นควันไฟดับขณะนี้ฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนขยายผลออกมาแต่ว่ามีความคืบหน้าเท่าใดเพิ่มเติมทางรายการพวกเขาก็จะนำมารายงานกันอีกนะท่านผู้ชม